างครัวนะคะเราจะย้อนอดีตไปถึงสมัยกรุงศรีอยุธยากันเลยนะคะเคว้งคว้างหนทางพาวนไปวัดตัดที่ล้มไหลอยากพ้นไปในฉับพลันจนกว่าจะเห็นความจริงว่าทุกสิ่งไม่ใช่ของฉันกิเลสตัณหานั้นพาฉันเองละเลงไปหากไม่มีคำสอนของพระพุทธองค์ตัวฉันยังคงอย่าเพิ่งทำลายหลักฐานนะฮะมีใครภาวนาบ้างเมื่อกี้นี้ภาวนานี่ไม่ใช่ว่าจดจ่ออย่างเดียวนะกิจกรรมนี้ดีมากนะเพราะว่าได้ฝึกสมาธินะมีความเคลื่อนไหวของร่างกายด้วยแล้วก็เคลื่อนไหวไม่ต้องมากเคลื่อนไหวแล้วก็เห็นคือดูโยมทำแล้วอยากจะลองดูบ้างก็เลยไปขอพี่เขาทำนะปรากฏว่าที่แซวเขาไว้เมื่อกี้นี้ก็กรรมสนองนะโอ้ทำยากเหมือนกันนะทำยากแต่ว่าได้ฝึกดีเป็นงานที่ไม่ต้องคิดมากมันคืออยู่ที่น้ำหนักมืออยู่ที่การเรียนรู้ผิดเรียนรู้ถูกนะถูกไม่ค่อยมีแต่เรียนรู้ผิดนะใจที่อะไรใจที่ให้อภัยตัวเองมันจะทำงานได้เรื่อยๆแต่ถ้าอยากจะให้ดีมันจะหงุดหงิดนะแล้วใครมาวิจารณ์ก็หาว่าบูลลี่นะแต่ส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยจะอะไรใจเปิดกว้างใจเปิดกว้างแล้วก็งานมันไม่ซีเรียสแล้วก็คล้ายๆกับว่าไม่คาดหวังอยู่แล้วฮะไม่คาดหวังว่าเราจะทำได้ดีเท่าครูใช่ไหมแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เราจะสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือว่ามันไม่ดีก็ได้งานเนี่ยมันเหมือนงานภาวนานะไม่ดีก็ได้แต่ถ้าทำงานทางโลกต้องดีทำงานทางโลกนี่ต้องดีแล้วก็ถ้าถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็ต้องเปิดใจยอมรับเหมือนกันเปิดใจยอมรับถ้าเราไม่ได้คาดหวังไว้ว่าจะต้องดีเลิศเนี่ยนะเวลาถูกพิพากษ์วิจารณ์มันจะไม่ขุ่นมัวสังเกตนะงานเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังอะไรมาก จะใครจะแซวใครจะวิพากษ์วิจารณ์ก็เปิดใจยอมรับได้ไม่ขุ่นมัวแต่ถ้าเราไปคาดหวังนะไปคาดหวังว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นะใครมาวิจารณ์หน่อยโดยเฉพาะถ้ายึดว่าอันนี้เป็นของเราด้วยนะเป็นผลงานของเราด้วยเรายิ่งปกป้องตัวเองแต่ที่สำคัญที่สุดเลยคือว่าโกรธก็ได้โลภก็ได้หลงก็ได้แล้วรู้ทันมาย้อนมาถึงที่อาตมาพูดไว้ตั้งแต่เซสชั่นแรกนะก็คือเวลาเราเริ่มทำอะไรสักอย่างนี่นะถ้าเราเปิดใจไว้ว่าพร้อมที่จะเผลอพร้อมที่จะไม่ดีพร้อมที่จะเป็นยังไงก็ได้จะเรียนรู้ตัวความจริงคือมีกิเลสเกิดขึ้นมามีความโลภมีความโกรธมีความหลงเกิดขึ้นมาแล้วรู้ทันอันนั้นสำคัญกว่านะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะไม่ดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะถ้าเรารู้ทันกิเลสของเราเองกิเลสของเราจะเป็นครูสอนนะครูสอนทำพวงมาลัยก็เป็นครูแต่ครูที่จะสอนให้เกิดความเข้าใจชีวิตคือกิเลสนะกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วรู้ทันกิเลสนั้นจะแสดงความจริงว่ามีอยู่นะเมื่อกี้มีอยู่แล้วก็ดับไปแล้วกำลังเพ่งๆอยู่รู้ทันอ้าวรู้ทันนะปรากฏการคือความเพ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ถูกรู้ถูกดูแล้วก็ผ่านไปแล้วเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคือรู้ลงปัจจุบันรู้ลงปัจจุบันแล้วก็ปัจจุบันก็จะผ่านไปเรื่อยๆไอ้เม็ดที่หยดลงไปไม่โดนเส้นได้มันลงถาดเนี่ยนะก็ผ่านไปแล้วประมาณนี้นะหยิบเม็ดนั้นขึ้นมาไม่ได้แล้วนะก็ผ่านไปปล่อยไปบีบใหม่บีบใหม่หล่นไปอีกหล่นหยดไปหยดมาดูไม่เป็นเม็ดนะดูเหมือนเป็น
ตากปลาหมึกนะมันตากปลาหมึกอันนี้พูดถึงของตัวเองนะบีบมันห้อยไปเลยเออไม่เป็นไรข้อดีของพวกเราในที่นี้คือให้อภัยตัวเองอยู่เรื่อยๆนะไม่เป็นไรทำไปเรื่อยอันนี้คือรู้ลงปัจจุบันและปัจจุบันจะสอนว่าปัจจุบันก็รักษาเอาไว้ไม่ได้แต่รู้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าปัจจุบันมีอยู่จริงรักษาไว้ไม่ได้ทำได้แค่รู้ปัจจุบันนะมีอยู่จริงจะรักษาปัจจุบันเอาไว้ไม่ได้ทำได้แค่รู้บีบไปปุ๊บเนี่ยปัจจุบันที่เป็นรูปก็เป็นแบบนี้ปัจจุบันที่เป็นนามก็เป็นแบบนี้เหมือนกันก็คือมีอยู่จริงจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามมันก็ผ่านไปมีอยู่จริงจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามมันก็ผ่านไปถ้าไม่รู้ก็เป็นแบบเหมือนคนที่ไม่ได้ภาวนาแต่ถ้ารู้ปรากฏการณ์นั้นจะแสดงความจริงสอนเราว่ามีอยู่ระดับไปอยากจะบรรยายอะไรบรรยายไม่ทันมันได้แค่รู้แล้วก็ผ่านไปรู้แล้วก็ผ่านไปนั้นตอนรู้ตอนมีสติรู้เนี่ยนะไม่ต้องกังวลว่าบรรยายไม่ทันไม่ต้องกังวลแค่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปอย่างนี้นะสิ่งที่สำคัญก็คือว่ารู้ลงปัจจุบันมันจึงจะแสดงความจริงถ้าคิดเอาคือมันจะคิดถึงอดีตเมื่อกี้ไม่ดีอยากจะแก้ไขอะไรเนี่ยคิดเอาเนี่ยเป็นเรื่องของอดีตอยากได้พวงมาลัยสวยๆอย่างที่โชว์ตัวอย่างเป็นอนาคตแล้วก็บอกว่ายังทำไม่ได้นะต้องรอให้มันเซตตัวนะยังไม่ได้บางคนหาทางลัดเอาพวงที่เขาทำเสร็จแล้วมาถ่ายเลยโชว์เลยเรียบร้อยแล้วกิจกรรมวันนี้สบายมากโอเคมีคำถามอะไรไหมครับพระอาจารย์กราบขอโอกาสพระอาจารย์ครับคำถามที่ส่งมามีทั้งหมด17คำถามครับมี9คำถามที่เป็นคำถามสภาวะธรรมครับแล้วก็8คำถามเป็นคำถามข้อธรรมทีนี้ทางนี้ทางนั้นถ้าคำถามไหนที่ไม่ทันเวลาของช่วง Q&A นี้จะขออนุญาตนำไปตอบในรายการคลิกใจครับพระอาจารย์ได้ครับผมคำถามแรกก่อนครับอันนี้เป็นคำถามข้อคำถามสภาวะธรรมหมดเลยครับคำถามแรกคือมี2คำถามที่เป็นคำถามเมื่อเช้าและ1คำถามจากการหยอดแป้งครับอืมดีขอคำถามหยอดแป้งก่อนครับคือขณะทำเนี่ยมีแต่ความโฟกัสว่าต้องทำให้สำเร็จเหมือนไม่ได้ทันจับจิตเผลอจิตรู้แบบนี้เรียกว่าอะไรแล้วเรากำลังฝึกสมถะอยู่ไหมคะมีประกอบกันตอนที่เพ่งอยู่เนี่ยตอนที่จดจ่ออยู่กับงานเนี่ยก็คือทำสมถะครับแต่ถ้าเห็นจิตที่เพ่งนะก็คือตอนนี้รู้จิตแล้วแล้วจิตที่เพ่งมีอยู่เมื่อกี้นี้พอรู้ปุ๊บมันเป็นอดีตไปแล้วเนี่ยนะมันจะเห็นว่ามันมีอยู่แล้วก็ดับไปมีอยู่แล้วก็ดับไปอย่างนี้เรียกว่าขึ้นวิปัสสนาหรือว่าหยอดไปแล้วมันหยดปุ๊บลงไปก้อนสวยเลยนะแต่อยู่ก้นถาด เสียใจผิดหวังรู้ทันความผิดหวังอันนี้ก็เห็นความผิดหวังเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปก็ขึ้นวิปัสสนาเหมือนกันเห็นมันมีอยู่แล้วก็ดับไปมีอยู่แล้วก็ดับไปปัจจุบันมีอยู่จริงแต่รักษาไว้ไม่ได้ทำได้แค่รู้ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับอาจารย์คำถามถัดไปของเจ้าของเดียวกันนะครับคือข้อหนึ่งครับรู้ใจเป็นกลางมันบังคับไม่ได้มันคืออะไรแล้วมันมีความสำคัญอย่างไรที่พระอาจารย์อธิบายแล้วทวนว่าเข้าใจไหมมันสำคัญแต่ยังไม่เข้าใจค่ะน่าจะเป็นรู้ด้วยใจที่เป็นกลางครับอาจารย์กำลังจะดีใจเลยนะครับสรุปว่าที่บอกว่าความสำคัญคือเป้าหมายของพุทธศาสนาคือพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ด้วยปัญญาปัญญาจะมาจากสมาธิที่ถูกต้องก็คือจิตตั้งมั่นจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูทำไม่ได้คือเราจะเจตนาทำให้เกิดจิตผู้รู้ผู้ดูตอนนี้นะจะเป็นจิตผู้รู้ของปลอมนะไม่ใช่ของแท้ของแท้เดี๋ยวนี้แท้มีรอเรือนะแท้ไม่ใช่ของแท้นะมันจะเป็นของปลอมนะ
จะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยต้องทำเหตุจิตผู้รู้เป็นผลเหตุของการเกิดจิตผู้รู้คือทำสมถะเหมือนหยอดเนี่ยก็คือทำสมถะอยู่มีการทำงานในสักอย่างหนึ่งใจก็รู้กับงานนี้นี่คือทำสมถะแต่ถ้าดูทำในรูปแบบก็คือดูลมหายใจหรือว่าพุทโธไปแล้วมันเผลอไอ้ตอนเผลอคือไม่ทำสมถะแล้วรู้ว่าเมื่อกี้มันไม่ทำหรือว่าเผลอไปตอนรู้เนี่ยนะถ้าเราทำสมถะด้วยใจที่พร้อมจะเผลอคือเปิดกว้างว่าอะไรก็ได้สงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แค่รู้เราจะฝึกรู้ไม่ได้ฝึกบังคับก็มีอาการมีปรากฏการณ์อย่างนึงเกิดขึ้นว่ามันหลงไปหรือเผลอไปก็แค่รู้ตอนแค่รู้เนี่ยมันจะได้จิตที่ตั้งมั่นตอนเริ่มทำสมถะแรกๆเนี่ยจะเป็นจิตรวมอยู่กับอารมณ์จดจ่ออยู่กับอารมณ์อย่างสมมติงานเมื่อกี้เราหยดแป้งเนี่ยนะจิตจะค่อยรวมอยู่กับไอ้ตรงปลายถุงรู้ไหมอยู่ที่ปลายถุงได้หายไปไหนนอกบางคนต้องถอดแว่นนะหายได้หาได้ไม่เจอต้องถอดแว่นประมาณอย่างเงี้ยก็ความจดจ่อเป็นการเพ่งตัวเนี้ยให้เพ่งไปแล้วพอมันไปสนใจเรื่องอื่นเช่นว่ามีคนมาพูดมาแซวอะไรเงี้ยมันก็ไปสนใจเรื่องอื่นผิดจากนั้นเมื่อไหร่คือเผลอพอเผลอแล้วรู้ทันว่าเผลอทำงานต่อเผลอไปรู้ทันว่าเผลอแล้วทำงานต่อความเผลอเนี่ยจะแสดงความจริงว่ามีอยู่จริงนะแต่ก็ผ่านไปถูกรู้แล้วนะมันก็ผ่านไปมีอยู่จริงแล้วก็ดับมีอยู่จริงแล้วก็ดับความสำคัญก็คือว่าสมถะเนี่ยต้องทำต้องมีเพื่อที่จะไม่ทำแล้วค่อยรู้ทันสมถะถ้าทำอย่างเดียวให้จิตรวมอยู่กับอารมณ์ไม่บรรลุมรรคผลแต่พอเผลอไปเรารู้ทันและเห็นว่าเผลอมีอยู่จริงแต่ดับแล้วตอนเนี้ยจะเห็นไตรลักษณ์และจะบรรลุมรรคผลเพราะว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วมันดับไปแล้วมันแสดงความจริงว่าไม่ใช่เราว่ามันไม่เที่ยงไอ้ตัวรู้เองก็จะเป็นแบบนั้นด้วยคือเดี๋ยวก็รู้ปุ๊บต้องทำสมถะต่อเผลอแล้วรู้ก็มีอยู่แป๊บเดียวจะรักษาตัวรู้ต่อไปไม่ได้อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ของแท้มันเป็นของเทียมก็ต้องเริ่มต้นทำเหตุของมันใหม่ก็คือทำสมถะแล้วก็เผลอแล้วก็รู้นี่นะต้องการจิตผู้รู้เพื่อให้เกิดปัญญาแต่จิตผู้รู้เนี่ยเรายังไม่ชำนาญที่จะทำเราจึงสร้างมันทันทีไม่ได้ก็ต้องไปทำเหตุเพื่อให้เกิดผู้รู้นี้ก็คือทำสมถะเผลอและรู้จะรักษาผู้รู้ต่อไปก็ไม่ได้ก็ทำเหตุคือทำสมถะเผลอและรู้และความเข้าใจจะค่อยๆเข้าใจมากขึ้นจากการที่ผู้รู้เนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นจากแค่เห็นว่ามีความเผลอเกิดขึ้นกลายเป็นว่าเห็นมีความเผลออยู่จริงแต่ดับไปแล้วนี่คือขึ้นวิปัสสนาดูไปตัวผู้รู้เองก็มีอยู่แล้วก็ดับไปมีอยู่แล้วก็ดับไปไม่เที่ยงเหมือนกันบังคับไม่ได้ต้องการให้รู้ยาวๆนานๆรู้ตลอดเวลาทำไม่ได้ต้องไปทำเหตุของมันทำสมถะเผลอแล้วรู้อย่างเงี้ยไอ้ตัวรู้เองก็ไม่ใช่เราบังคับไม่ได้มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เข้าใจถึงขนาดนี้ว่าตัวผู้รู้ก็ไม่ใช่เราเนี่ยนะก็บรรลุมรรคผลพูดเหมือนง่ายใช่ไหมส่วนใหญ่เราถึงขั้นที่ว่ามีผู้รู้แล้วก็จริงเนี่ยนะมักจะพยายามรักษาผู้รู้นี้ไว้เฮ้ยตัวดีตัวนี้ของดีก็พยายามรู้ยาวๆก็เลยไม่ใช่ของแท้ครับอาจารย์คำถามถัดไปต่อเนื่องแต่เหมือนพระอาจารย์ตอบไปแล้วส่วนหนึ่งครับคือเราจับจังหวะจิตที่เผลอจิตที่รู้ทำไมถึงเน้นที่จิตไม่ใช่เรามันมีความสำคัญอย่างไรครับมันเป็นความจริงฮะที่ว่าเน้นที่จิตไม่ใช่เราคือมันเป็นความจริงอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยมันจะมีความเข้าใจว่ากายนี้เป็นเราจิตนี้ก็เป็นเรานะหรือบางคนก็เข้าใจว่าจิตเนี่ยเป็นเราแต่กายเนี่ยเป็นแค่ของเราสรุปแล้วก็คือยังยึดว่าจิตเนี่ยเป็นเราอยู่การที่เข้าใจว่าจิตเป็นเราเนี่ยมันตรงกับกิเลสตัวหนึ่งอยู่ในสังโยชน์สังโยชน์ข้อที่หนึ่งคือสักกายทิฏฐิสังโยชน์คือเครื่องผูกให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏนะข้อแรกเลยคือสักกายทิฏฐิสักกายะแปลว่าของเรา
ทิฏฐิแปลว่าความเห็นสักกายทิฏฐิแปลว่าความเห็นว่ามีเราเป็นของเรากายเป็นของเราจิตนี่เป็นเราประมาณนี้ถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่ามีสักกายทิฏฐิถ้ายังยึดว่าเป็นเราอยู่ก็มีความเห็นเนี้ยเป็นเครื่องผูกให้เราเนี้ยให้เราคือให้สัตว์โลกเนี้ยเวียนเกิดเวียนตายเพราะว่ามันจะมีกิเลสเกิดขึ้นมาตามหลังไอ้ตัวสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐินี่คือมีความโลภอยากได้เพื่อมาสนองให้เราได้มีความสุขมีความโกรธเวลามีใครทำอะไรให้ขัดแย้งกับความต้องการของเราแล้วก็ยังอยากไปเกิดในที่ที่ดีไม่อยากเกิดในที่ที่ไม่ดียังมีความอยากที่จะไม่เกิดก็มีความอยากที่ต้องการกามเรียกว่ากามตัณหาอยากที่จะเป็นก็เป็นภวตัณหาอยากจะไม่เป็นก็เรียกว่าวิภวตัณหาตัวตัณหาก็สร้างทุกข์ให้เกิดกับสัตว์นั้นตัวสักกายทิฏฐินี่จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปเรียนรู้ว่ามันเป็นเพียงแค่ทิฏฐินะที่เราจะละก็คือภาวนาจนเห็นว่าไอ้คำว่าเราจริงๆไม่มีเป็นแค่ความเห็นว่าเป็นเราจะภาวนาอย่างนี้ได้ก็คือเรียนรู้ความจริงอย่างนี้แหละสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นเพียงปรากฏการณ์แล้วก็ดับไปสิ่งที่เกิดมาเป็นเพียงปรากฏการณ์ก็ดับไปปรากฏการณ์ที่เป็นรูปธรรมก็เป็นแบบหนึ่งก็ไม่ใช่เราปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรมก็เป็นแบบหนึ่งก็ไม่ใช่เรานามธรรมเนี่ยจะละยากที่สุดก็คือว่ามันจะเห็นว่าตัวรู้เป็นเราตัวรู้เนี่ยจะเป็นตัวสุดท้ายเวทนารู้สึกว่าไม่ใช่เราได้ความปรุงแต่งว่าเป็นบุญเป็นบาปก็ไม่ใช่เราได้นะแต่ตัวรู้ว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปส่วนหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปยังรู้สึกว่าเรารู้ตัวนี้เนี่ยจะละได้สุดท้ายพระโสดาบันจะเห็นภาวนาอย่างเนี้ยภาวนาอย่างที่เราภาวนานี่แหละจากภาวนาไม่เป็นจนเห็นสภาวะบ้างจนเห็นสภาวะแสดงความจริงเป็นสภาวะภายนอกบ้างเป็นสภาวะที่เป็นรูปธรรมบ้างเป็นกิเลสแสดงความจริงไปก่อนบ้างสุดท้ายเนี่ยตัวรู้ที่อุตส่าห์สร้างขึ้นมารักษาเอาไว้เนี่ยนะก็แสดงความจริงขึ้นมาภายหลังอีกทีว่ามันก็เกิดดับจะเกิดดับแสดงว่ามันอยู่ไม่นานไม่เที่ยงแล้วก็เกิดดับทีด้วยนะเกิดดับทีตอนที่เห็นเกิดดับทีเนี่ยมันจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาเลยว่าไม่มีอะไรรักษาไว้ได้เลยมีแต่สิ่งเกิดขึ้นมาแล้วดับไปและสิ่งบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วดับไปเนี่ยนะใจมันไม่เรียกว่าเป็นอะไรมันเป็นแค่ถ้าจะเรียกก็คือเป็นแค่ธรรมะเป็นกระแสธรรมะที่เกิดดับประมาณนี้ความจริงแท้มีมากมายอยู่ที่ใครจะเห็นมันตื่นรู้ดูภายในจะคลิกใจให้ทำจากการที่เคยเข้าใจว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ความเข้าใจจะเปลี่ยนไปอาจจะไม่บัญญัติหรือไม่เรียกตัวเองว่าเป็นโสดาบันนะคือตอนผ่านขั้นตอนนี้นะมันจะไม่บอกมันไม่ขึ้นแคปชั่นนะมันจะไม่มีขึ้นป้ายมาว่าขอแสดงความยินดีด้วย ไม่มีอะไรแบบนั้นมีเพียงปรากฏการณ์เกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดความเข้าใจความเข้าใจนั้นก็ไม่บรรยายว่าเป็นความเข้าใจอะไรจะมาเรียนรู้อีกทีก็คือว่าตั้งแต่เกิดปรากฏการณ์นั้นขึ้นมาเวลามองมาในส่วนที่เคยเป็นเรานะมันก็จะมันโล่งๆไปมันหายไปประมาณนี้อันนี้จากฟังคนอื่นเข้ามานะฟังคนอื่นเคยคุยกับท่านหนึ่งนะบอกว่าเวลามองมาที่จุดที่เคยเห็นว่าเป็นเราเนี่ยคือมองมาที่กายเนี่ยคนส่วนใหญ่มองมาเนี่ยนะจะเห็นเป็นเราเลยนะมองมาที่กายจะเห็นเป็นเราเลยเคยไปคุยกับบางคนเนี่ยนะเห็นเป็นยังไงบ้างบอกมันโล่งมันเหมือนว่างไปเลยมองไปเนี่ยนะทะลุข้างหลังไปเลยอาตมา
มองแล้วยังตันๆอยู่นะรู้สึกตัวใหญ่ขึ้นด้วยคำถามอื่นดีกว่าเดี๋ยวจะบูลลี่ตัวเองอาจารย์คำถามนี้สืบเนื่องจากเมื่อครูครับเอาขึ้นมาก่อนพระอาจารย์ว่าหลวงปู่เคยพูดเรื่องหมายรู้ว่าไม่ใช่คิดเอาแต่ยากที่จะอธิบายต้องชี้ให้เห็นการหมายรู้ไตรลักษณ์ต้องทำอย่างไรครับแรกๆต้องคิดเอาคือคิดเอาเนี่ยถ้าเทียบกับในตำราก็เรียกว่าเป็นโยนิโสมนสิการคิดแยบคายคิดให้เห็นความจริงความจริงเนี่ยมันไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ใช่เรานี่คือความจริงนะแต่คนเราเนี่ยอยู่ๆจะให้เห็นไปเลยนะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เราเนี่ยมันไม่ยอมมองบางคนเนี่ยภาวนาจนถึงเห็นสภาวะแล้วเห็นสภาวะว่ามีอยู่เนี่ยนะแต่มันไม่ยอมมองว่ามันไม่เที่ยงจิตก็เริ่มมองแล้วว่ากิเลสเนี่ยถูกรู้ถูกดูนะมีผู้รู้อยู่ต่างหากนะแต่มันก็ไม่ยอมมองว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้นะถึงขั้นอย่างนี้เนี่ยครูบาอาจารย์จะบอกว่าให้นำร่องให้จิตก็คือว่าคอยบอกเลยว่าไอ้สิ่งที่ถูกรู้เป็นแค่ผู้เป็นสิ่งที่ถูกรู้นะไอ้ตัวผู้รู้ก็เป็นแค่ผู้รู้นะแล้วรู้ทีไรเนี่ยสิ่งนั้นดับไปแล้วปัจจุบันเป็นรู้จิตที่เผลอเนี่ยเป็นขณะหนึ่งจิตที่รู้เนี่ยเป็นขณะหนึ่งจิตที่รู้เนี่ยเป็นปัจจุบันแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ที่เผลอไปเนี่ยเป็นอดีตนะประมาณว่าคิดให้มันมองในแง่ไตรลักษณ์ว่ามีอยู่แล้วดับไปมีอยู่แล้วก็ดับไปคือมันไม่เที่ยงหรือว่าไม่อยากเผลอเลยมันเผลอเองอย่างเงี้ยมันบังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคิดนำร่องแต่พอถึงขั้นที่เรียกว่าเกิดความเข้าใจเนี่ยนะไม่ใช่คิดเห็นอยู่แล้วมันดับไปเนี่ยนะมันก็แค่เห็นนะแต่ถ้าจะบรรยายว่าเออเมื่อกี้เห็นอะไรมันจึงจำค่อยบรรยายทีหลังนั้นในตอนที่รู้เนี่ยขณะที่รู้เนี่ยมันแค่แวบเดียวครูบาอาจารย์จะใช้คำว่าไร้น้ำหนักบางเฉียบเงียบกริบตอนจังหวะที่รู้เนี่ยนะเพราะจิตเนี่ยนะทำหน้าที่อะไรมันทำหน้าที่นั้นได้อย่างเดียวถ้ารู้มันก็รู้อย่างเดียวถ้าจะพูดมันต้องใช้อีกหลายขณะมาพูดแต่ถ้ามันรู้แล้วมันไม่เห็นไตรลักษณ์ครูบาอาจารย์ก็จะบอกว่าให้พูดหน่อยเพื่อให้จิตมันมีมุมมองให้มันมีมุมมองว่าอ๋อมันต้องเห็นในแง่ว่ามีอยู่ระดับไปหรือเห็นว่ามันมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ประมาณนี้เพื่อเห็นอนิจจังบ้างเห็นอนัตตาบ้างแต่พอถึงขั้นต้องใช้งานจริงๆมันก็จะแค่รู้ว่ามีถ้าจะบอกว่าเมื่อกี้รู้อะไรจึงต้องมาอธิบายว่าอ๋อมันมีอยู่ระดับไปหรือว่าบังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยประมาณนี้นะตอนรู้เนี่ยจะรู้เงียบเงียบรู้เงียบเงียบเป็นความเข้าใจเงียบเงียบแต่อาจจะสว่างบ้างแล้วเป็นปรากฏการณ์ที่รู้และเข้าใจขึ้นมาเอาเป็นว่าถ้ายังพูดอยู่ยังอยู่ในขั้นโยนิโสมนสิการตอนเข้าใจเนี่ยมันจะเข้าใจไม่พูดอะไรครับขอบพระคุณครับพระอาจารย์1คำถามเกี่ยวกับความโกรธครับแล้วก็อีก3คำถามเกี่ยวกับการบริกรรมพุทโธนะครับคำถามความโกรธคือเวลาที่เห็นความโกรธดับเกิดความดีใจแทนความดีใจนั้นทำให้มีความสุขเกิดขึ้นจะต้องทำอย่างไรคะทำงานต่อทำอะไรอยู่ก็ทำงานนั้นต่อถ้าอยู่ในขั้นที่ว่าทำในรูปแบบก็มาทำสมถะต่อถ้าอยู่ในชีวิตประจำวันทำงานอะไรอยู่ก็ทำงานนั้นต่อนะทีนี้มันดีใจเนี่ยนะต้องดูด้วยนะว่าดีใจแบบไหนนะโกรธอยู่แล้วรู้ทันแล้วดีใจหรือว่าโกรธอยู่แล้วเห็นศัตรูอะไรบันไลแล้วดีใจนะต้องดูนะโกรธอยู่แล้วดีใจหรือว่าโกรธอยู่แล้วโกรธดับไปเนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไรจากรู้หรือเปล่าถ้าจากรู้ก็ไม่เป็นไรเคยมีคำถามเมื่อเร็วๆนี้นะมีคนด่าเราแล้วเราลอยหน้าลอยตาใส่เขาเนี่ยโดยที่เราไม่โกรธเนี่ยถือว่าใช้ได้ไหมบอกมันดูยั่วเขาให้โกรธนะ
การยั่วให้เขาให้โกรธแล้วเราไม่โกรธเนี่ยนะจริงๆเราทำให้เขาโกรธมากขึ้นการทำให้โกรธมากขึ้นเจตนาจะยั่วให้เขาโกรธหรือเปล่าถ้ายั่วให้เขาโกรธเนี่ยประมาทเขาบอกว่าอาตมาพูดเกินไปหน่อยเขาบอกยื่นหน้าไปให้เขาด่าแล้วเราก็ยิ้มใส่เขาเนี่ยต้องดูเจตนาด้วยว่าที่ทำอยู่เนี่ยจะยั่วให้เขาโกรธหรือว่าจะเพียงแค่เข้าใจเขาฟังเขาด้วยความกรุณาหรือฟังเขาด้วยความสงสารอะไรประมาณนี้โอ้เขาโกรธอยู่นะเราก็ฟังเขาต่อไปแต่ถ้าเราฟังไปลอยหน้าลอยตายิ้มจะด่าก็ด่าไปกูไม่โกรธเลยอันนี้คือยั่วเขาอยู่ไม่เหมือนกันนะเราไม่โกรธก็จริงนะแต่จริงๆเรากำลังทำเหตุให้เขาโกรธมากขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นเจตนายั่วต้องเจตนานั้นก็คือเป็นอกุศลคอยต้องระวังตัวนี้ด้วยนะมีวิบากอาจารย์มีสิฮะเราอาจตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าเราควบคุมเกมอยู่นะเราก็รู้สึกว่าเราเป็นฝ่ายได้เปรียบใช่ไหมมันก็ไม่ใช่เสมอไปใช่ไหมบางเหตุการณ์เราก็เพลียงพล้ำครับแล้วก็ถูกคนอื่นเขาข่มมาเนี่ยนะเราก็อาจจะรู้สึกว่าอ๋อวิบากมันให้ผลแล้วถ้ารู้สึกนี้ได้ก็ยังดีนะแต่บางทีมันถึงคราวที่คนอื่นมายั่วเราไม่ทันคิดว่ามันเป็นวิบากนะสิแล้วก็จะมองเขาว่าไอ้นี่มันเลวไอ้นั่นมันเลวประมาณนี้คนส่วนใหญ่เวลาวิบากให้ผลเนี่ยมันจะไม่มองว่าวิบากให้ผลมันจะมองแต่ว่าคนนั้นดีคนนั้นเลวประมาณนี้ตอนวิบากให้ผลเนี่ยมันแค่มาย้ำเตือนให้เรามั่นใจว่ากรรมและวิบากนี่มีจริงเวลาให้ผลดีควรจะรู้ตัวว่านี่เป็นเพียงวิบากนะอย่าชะล่าใจบุญก็หมดอายุได้นะเวลามีทุกข์ขึ้นมาก็ให้รู้ว่านี่เป็นวิบากนะแล้วก็อย่าไปเสียใจอย่าไปน้อยใจอย่าไปโทษใครหรือแม้แต่ไม่โทษตัวเองด้วยก็ให้รู้ว่าถ้าไม่อยากทุกข์อย่างนี้อย่าไปทำเหตุแห่งทุกข์อีกเพราะว่าที่ปรากฏอยู่นี้มันต้องมีเหตุอย่าไปโทษใครถ้าจะโทษก็โทษสังสารวัฏประมาณนี้นะสังสารวัฏไม่ใช่สารวัฏชื่อสังนะฮะเดี๋ยวไปโทษตำรวจก็อีกครับขออนุญาตคำถามถัดไปครับขอโอกาสพระอาจารย์ค่ะปฏิบัติในรูปแบบทุกวันภาวนาพุทโธจิตไหลแล้วรู้ปัจจุบันเพ่งเริ่มรู้พอรู้ว่าเพ่งจากที่หลับตาจึงลืมตาแล้วก็เริ่มพุทโธใหม่แบบนี้ถือว่าเป็นการแทรกแซงหรือไม่คะจากหลับตาแล้วลืมตาขอพระอาจารย์เมตตาแนะนำด้วยค่ะจะหลับตาแล้วลืมตาก็ได้นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยควรลืมตาแต่ถ้าหลับตาอยู่แสดงว่าอยู่ในรูปแบบภาวนาในรูปแบบคำว่าภาวนาในรูปแบบกับภาวนาในชีวิตประจำวันก็คือว่าภาวนาในรูปแบบก็คือทำตัวเองให้ปลอดจากธุระต่างๆแบ่งเวลามาเพื่อมานั่งสมาธิหรือมาเดินจงกรมหรือว่าสวดมนต์โดยหาอะไรเป็นที่อยู่ของจิตไว้สักอย่างหนึ่งแล้วคอยสังเกตที่มันเผลอไปทีนี้จะหลับตาจะลืมตาเนี่ยนะถ้าทำในรูปแบบก็ไม่มีผลอะไรมากเพียงแค่ว่าถ้าลืมตาเนี่ยจิตจะส่งออกนอกง่ายมันจะส่งไปตามที่ตัวเองเห็นอย่างสมมุติว่าถ้าอาตมานั่งกรรมฐานในรูปแบบอยู่ตรงนี้นะก็จะส่งออกไปหาโยมถ้าโยมนั่งสมาธิในรูปแบบในตอนนี้แล้วลืมตานะก็จะส่งออกมาที่อาตมาหรืออาจจะส่งไปที่เอ็มมากกว่านะหล่อกว่าประมาณอย่างนี้แหละจะหลับตาหรือลืมตาเนี่ยดูแค่ว่าจิตมันหลงไปไหมให้มันมีที่อยู่สักนิดหนึ่งแล้วมันลงออกไปแล้วรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ไอ้ตัวบ้านของจิตนะอันนี้ลืมตาก็จะหลงง่ายก็หลับตาแล้วเคลิ้มก็ลืมตามันต้องดูตามจังหวะนะว่าหลับตาเพื่ออะไรลืมตาเพื่ออะไรบางทีลืมตาเพื่อแก้กิเลสบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความเคลิ้มนะเคลิ้มไปมันจะหลับก็ลืมตาจะได้ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาลืมตาแล้วรู้สึกว่ามันฟุ้งซ่านก็หลับตาประมาณนี้ครับอาจารย์คำถามถัดไปเกี่ยวกับการบริกรรมพุทโธอยู่ครับ
อยากสอบถามพระอาจารย์ขณะที่ภาวนาเรากำหนดจิตให้นิ่งโดยที่ไม่บริกรรมพุทโธได้หรือไม่เพราะรู้สึกว่าคำบริกรรมพุทโธมันจะอยู่กับพุทโธตลอดจนรู้สึกว่าไม่นิ่งสักทีครับถ้าอยู่กับพุทโธน่ะคือนิ่งฮะถ้าพุทโธไปเรื่อยๆนะมีคำว่าพุทโธอยู่ในใจตลอดเนี่ยแสดงว่านิ่งสงบสงบอยู่กับคำว่าพุทโธแต่ปรากฏว่าส่วนใหญ่นะพอนิ่งถึงระดับนี้แล้วเนี่ยมักจะรู้สึกว่าพุทโธเป็นภาระมันจะวางคำว่าพุทโธไปถ้าพุทโธพร้อมกับลมหายใจนะก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยนะพอนิ่งไปสักระยะหนึ่งเนี่ยนะมันจะรู้สึกว่าคำว่าพุทโธเป็นภาระก็เหลือแต่รู้ลมหายใจอย่างเงี้ยได้มันจะไม่ใช่ว่าอะไรนะเหมือนพุทโธแล้วคำพุทโธเหมือนเป็นอะไรเป็นฟุ้งซ่านไม่ใช่รู้สึกว่าพุทโธแล้วฟุ้งซ่านแต่มันจะรู้สึกว่าพุทโธมันเป็นภาระประมาณนี้นะครับพระอาจารย์คำถามถัดไปเนื่องกับพุทโธครับการใช้วิธีบริกรรมพุทโธคือการคิดซ้อนคิดหรือไม่ครับพุทโธเป็นคิดอยู่แล้วแต่ใช้ความคิดเนี่ยคิดแค่คำเดียวคิดเรื่องเดียวคือคิดคำเดียวถ้าคิดเรื่องอื่นคือหลงแต่พุทโธแล้วเอ็มเนี่ยนะมันไม่ใช่เอ็ตรงเอ็มเนี่ยคือหลงก็รู้ว่าหลงแล้วก็พุทโธต่อการที่มีคำบริกรรมขึ้นมาเนี่ยนะถ้าจะให้ดีก็คือให้มีที่หมายไว้สักนิดหนึ่งเช่นพุทโธให้พุทโธอยู่แถวๆนี้เนี่ยนะทำไมต้องให้มีที่หมายเพราะว่าบางทีพุทโธอยู่เนี่ยนะมองโยมก็พุทโธได้มองโยมก็พุทโธได้พุทโธไปเรื่อยๆไปถึงฝ้าเพดานก็ยังพุทโธอยู่เนี่ยพูดอยู่ในใจว่าพุทโธแต่จุดที่รับรู้เนี่ยมันไปเรื่อยๆอย่างนี้คือหลงถ้าพุทโธแล้วจุดรับรู้อยู่แถวๆนี้เสียงในใจคือคำว่าพุทโธจุดรับรู้ก็อยู่ตรงนี้ด้วยถ้าเสียงพุทโธยังอยู่แต่จุดรับรู้มันเคลื่อนไปนี่คือหลงไม่ใช่ว่ามองใครก็พุทโธ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 ไปเรื่อยๆนี่ก็หลงเข้าใจไหมครับอันนี้ถ้ามันอยู่ตรงนี้แล้วไม่พุทโธไม่เป็นไรถ้าอยู่ตรงนี้แล้วไม่พุทโธไม่เป็นไรแต่ถ้าอยู่ตรงนี้แล้วมีเสียงอื่นเป็นเหมือนกันนะคือหลงนะอยู่ตรงนี้จะมีเสียงอื่นพูดอยู่ในใจเป็นเรื่องราวต่างๆแม้จะรับรู้อยู่ตรงนี้นะก็คือหลงแล้วเผลอแล้วนั้นเวลามีคำบริกรรมเนี่ยนะถ้าไม่เกี่ยวกับลมหายใจก็ให้มันมีที่หมายไว้สักหน่อยนึงถ้ามันเกี่ยวกับลมหายใจพุทลมเข้าโทลมออกก็มันก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วพระอาจารย์ครับ2คำถามที่เกี่ยวเนื่องกับการเพ่งครับคำถามแรกคือท่านที่ภาวนาชำนาญมากๆจะไม่มีการเพ่งเลยหรือไม่หรืออาจจะมีการเพ่งเป็นครั้งคราวแล้วก็รู้ว่าเพ่งครับยังเพ่งอยู่นะเท่าที่เคยพบผู้ที่ภาวนาเก่งๆนะแบบประมาณว่าเป็นผู้ช่วยสอนของครูบาอาจารย์เนี่ยนะก็ถือว่าต้องเก่งแล้วนะก็เพ่งอยู่นะบางทีท่านก็เวลาอยากจะดีก็เพ่งหรือว่าเวลาอยากจะบรรลุมรรคผลขั้นสูงขึ้นไปก็เพ่งแต่ว่าเพ่งแล้วเห็นง่ายไม่ใช่ว่าไม่เพ่งเลยยังเพ่งอยู่นะแต่ไม่ใช่เพ่งด้วยหวังผลว่าเพ่งนั้นจะดียาวๆแล้วก็เพ่งยาวๆเนี่ยนะคือมันมีประสบการณ์มาแล้วจากการภาวนาของท่านเคยเพ่งเคยเผลอนะเผลอก็มีนะโสดาบันก็เผลอโสดาบันก็เพ่งแต่ว่าเพ่งแล้วรู้ได้ง่ายเผลอแล้วก็รู้ได้ง่ายสกทาคามีก็มียังเพ่งยังเผลอทำไมถึงเพ่งถึงเผลอสกทาคามีเนี่ยยังละกามไม่ได้นะยังละกามไม่ได้เวลาทำสมาธิเนี่ยจึงยังไม่เก่งเท่ากับคนที่ทำคนที่บรรลุถึงเป็นอนาคามีอนาคามีเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทำสมาธิได้สมบูรณ์สกทาคามีเนี่ยมีข้อดีแค่เพียงแค่ว่าราคะโทสะโมหะเนี่ยเบาบางลงแต่ยังมีอยู่
ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นยังมีกิเลสที่ชวนให้หลงแล้วพอหลงแล้วไม่ชอบใจรักษาไว้กลายเป็นเพ่งก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าท่านรู้เร็วกว่าปุถุชนปุถุชนเวลาหลงหลงนานหลงรุนแรงรุนแรงและนานแต่พระสกทาคามีก็จะหลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้ไม่นานหลงรู้ไม่นานเรียกว่าเผลอก็มีไม่อยากเผลอก็เพ่งไว้ก็มีอยากจะดีก็ปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเป็นของปลอมก็มีนี่นะแต่ท่านก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆประมาณนี้อันนี้ก็ปรุงแต่งอันนี้ก็ปรุงแต่งก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆวันนี้หลวงพ่อก็สอนเรื่องนี้นะสอนเรื่องความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นมาเห็นให้รู้ทันความปรุงแต่งเป็นแค่ปรากฏการให้เราไปรู้ท่านเองให้จิตไปรู้ความปรุงแต่งเกิดมาไม่ว่าจะปรุงดีจะปรุงร้ายก็แค่รู้ว่าเป็นความปรุงแต่งความปรุงแต่งถูกรู้ถูกดูมันก็แสดงไตรลักษณ์ให้ดูเจริญวิปัสสนาต่อความจริงแท้มีมากมายอยู่ที่ใครจะเห็นมันตื่นรู้ดูภายในจะคลิกใจให้ถ้าจะแนะนำในแง่ของโยมนะก็คือว่าไม่ต้องกลัวจะเผลอจะเพ่งเนี่ยเป็นเพียงแค่ประสบการณ์ของเราเผลอแล้วก็รู้ทันเพ่งแล้วก็รู้ทันความสำคัญอยู่แค่ว่ารู้แล้วทำสมถะต่อเท่านั้นเองทำสมถะต่อเนี่ยต้องทำแบบใจที่พร้อมจะเผลอต่อไม่ใช่เผลอไปแล้วไม่อยากเผลอก็กลายเป็นเพ่งเลยสมถะตอนที่ไม่อยากเผลอกลายเป็นเพ่งเนี่ยเป็นสมถะที่ใช้ไม่ได้แล้วเป็นสมถะที่ไม่พร้อมจะไปเจริญปัญญาหรือทำวิปัสสนาอะไรต่อแล้วเพราะว่ามีปรากฏการณ์เกิดขึ้นมันจะไม่ชอบทันทีถ้าทำด้วยเพ่งนะเริ่มต้นด้วยเพ่งเนี่ยต่อไปเวลาเผลอขึ้นมาก็จะไม่รู้ความเผลอด้วยใจเป็นกลางเพราะที่เพ่งเนี่ยเพราะว่าอยากสงบอยากดีพอไม่ดีก็จะเป็นอัตโนมัติเลยคือไม่ชอบจะแก้ไขจะดึงจะถึงอะไรจะพยายามควานหาจิตให้เจอแล้วก็จับยัดเข้ามาที่เดิมประมาณนี้นะก็มันขึ้นอยู่กับว่าเริ่มต้นทำสมถะเนี่ยต้องเริ่มให้ถูกด้วยเพราะนั้นจะเผลอจะเพ่งหรือจะมีกิเลสอะไรก็ไม่ใช่ผิดปกติเลยนะสำหรับโยมนะสำหรับโยมเข้าใจว่าโยมน่าจะเป็นปุถุชนอยู่นะก็จะเป็นเรื่องปกติมากนะก็และอย่างที่บอกเวลาจิตมันจดจ่ออยู่อะไรเนี่ยมันจะจดจ่ออยู่ได้ไม่นานพอรู้ว่ามันจดจ่อเยอะไม่นานนะถ้ารู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติเราก็จะได้ให้อภัยตัวเองก็เริ่มต้นใหม่เหมือนกับที่หยอดแป้งแล้วมันก็ไม่ลงที่เส้นได้สักทีนะลงแล้วก็อยู่ได้ดีนะหยดแรกโดนอยู่ได้ดีนะพอหยดสองโดนเส้นได้ไอ้หยดแรกร่วงไปด้วยนะเฮ้อเลยลูกแรกว่าสวยแล้วนะลูกสองไม่สวยเท่าไหร่แล้วลูกสองเนี่ยทำให้ลูกแรกหล่นไปด้วยนะแต่ก็ให้อภัยตัวเองนะไม่เป็นไรครับพระอาจารย์คำถามเพ่งอีกคำถามหนึ่งพระอาจารย์ตอบไปแล้วครับครับขออนุญาตคำถามถัดไปอันเนี้ยเกี่ยวกับสภาวะครับว่าเวลาที่ฟังอยู่มันมีหลายๆสภาวะถ้าเป็นอย่างเงี้ยควรกำหนดดูอย่างไรครับดูเท่าที่มันเป็นสภาวะเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเองเราไม่ได้แกล้งให้เกิดมันเกิดขึ้นเองเราแค่รู้ไปตามที่มันเป็นแล้วไม่ต้องไประวังแบบประมาณว่าอย่าให้เกิดแบบประมาณว่ากำลังฟังอยู่ไม่อยากให้มีอะไรมาแทรกไม่ได้มันแทรกแล้วมันเกิดแล้วก็แค่รู้ลงปัจจุบันดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ดีแล้วไม่รู้ไม่ดีไม่ดีแล้วรู้ดีกว่าเ นื้อออกมั้ยดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ไม่ต้องรักษาไม่ต้องประคองแต่อย่าแกล้งบางทีก็แกล้งไอ้แกล้งนี่ไม่ดีแกล้งหมายความว่า
ทำเป็นไม่ดีแล้วรู้ไอ้ตอนทำเป็นไม่ดีเนี่ยนะแกล้งอยู่เนี่ยนะไอ้รู้ก็ไม่จริงด้วยเพราะไอ้ตอนแกล้งยังไม่รู้ งงไหม คือบางทีเนี่ยเราแกล้งให้เกิดสภาวะอะไรขึ้นมาโดยเจตนาแล้วก็ประมาณว่าฉันอะไรภาวนาแบบไม่เพ่งประมาณเนี้ยตัวนี้แกล้งอยู่แกล้งที่จะให้เกิดสภาวะอะไรขึ้นมาหรือแกล้งทำเป็นภาวนาสบายๆชิลๆอะไรเงี้ยแกล้งอยู่นะตอนแกล้งอยู่นะให้รู้ด้วยเพราะถ้าแกล้งแล้วไม่รู้นะไอ้สิ่งที่หลังจากแกล้งนี่ก็ไม่จริงเพราะตอนแกล้งอยู่นี่ไม่รู้มันตอนตั้งต้นอะตอนเจตนายิ่งถ้าอยู่ด้วยกันเยอะๆอย่างนี้นะถ้าเราจะบอกว่าฉันเนี่ยภาวนาแบบชิลๆสบายๆทำตัวชิลๆแต่ตอนชิลๆเนี่ยมันเจตนาจะอวดเจตนาจะอวดอีกคนหนึ่งให้เขารู้ว่าเนี่ยฉันภาวนาสบายๆหลังจากนั้นแม้จะรู้อะไรเนี่ยนะก็เป็นรู้ปลอมๆเพราะว่าตอนตั้งต้นอะมีเจตนาหลอกหรือว่าเจตนาอวดอยู่นะไม่รู้กระบวนทำต่อไปเนี่ยก็คือว่ามันเป็นผลจากการที่กำลังหลอกลวงอยู่เหมือนจะหลอกคนอื่นอยู่นะแต่หลอกตัวเองมันนี่นะอันนี้เป็นอะไรพวกเราน่าจะไม่เป็นหรอกจะมีบางคนเท่านั้นเองพยายามทำตัวเสแสร้งเสแสร้งทำเป็นสงบเสแสร้งทำเป็นภาวนาอะไรสบายๆอะไรเงี้ยไอ้ตรงเสแสร้งนี่แหละจุดเสแสร้งจะต้องเป็นจุดแรกที่ต้องรู้ สบายใจได้ตรงนี้ไม่น่าจะมีนะของเราจะเป็น เป็นเผลอจริงๆเผลอจริงๆอาจารย์ครับคำถามถัดไปเป็นเรื่องอานาปานสติครับในการเจริญสมถะเนี่ยเราแค่รู้จุดที่ลมกระทบที่ปลายจมูกหรือว่าเราต้องจับที่ลมที่เดินเข้าถึงอกถึงท้องครับหรือลมเดินออกจากถึงตำแหน่งไหนเราใช้สติเป็นตัวจับตำแหน่งครับอาจารย์ถ้าจะเริ่มต้นใหม่นะขอแนะนำว่าเห็นกายหายใจไม่จดจ่อตรงไหนถ้าจดจ่อปุ๊บเพ่งเลยอย่าไปกลัวเผลอนะเห็นกายหายใจเนี่ยสมาลองทำตอนที่หลวงพ่อท่านให้ยิ้มหวานๆก่อนจำได้ไหมยิ้มหวานๆแล้วเห็นกายหายใจไม่เพ่งลมมันจะไปแก้ตัวที่ว่าเริ่มต้นที่อาตมาเริ่มภาวนาเนี่ยอาตมาจะภาวนาอยู่จุดๆเดียวจดจ่ออยู่ที่นั่นนะพอทำทีไรหลวงพ่อทักทุกทีว่าเพ่งแล้วครับทำที่เริ่มภาวนาจะอะไรท่านก็บอกเพ่งแล้วครับแล้วเราก็เถียงอยู่ในใจเพิ่งภาวนาเนี่ยคือถ้าเริ่มจดจ่ออยู่จุดเดียวนะไม่ว่าจะจุดนี้จุดจมูกนะหรือที่ท้องหรือตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะมันคือเพ่งแล้วถ้าจะเริ่มต้นใหม่ให้เริ่มอย่างนี้ว่าเห็นกายเนี่ยหายใจกายหายใจมันเป็นยังไงฮะมันมีความเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวจุดไหนไม่ต้องดูจุดไหนดูภาพรวมแล้วไม่ต้องชัดเห็นกายหายใจเนี่ยนะแล้วก็แค่รู้ว่ามีกายแล้วมันหายใจด้วยกายนั่งอยู่แล้วมันก็หายใจด้วยกายมีอยู่มันอยู่ในท่าไหนแล้วมันก็หายใจด้วยเทคนิคก็คือว่าแค่รู้ว่ากายมีอยู่แล้วจากนั้นนะเนื่องจากว่ามันไม่ตายมันก็หายใจอยู่แต่ถ้าเป็นเน้นที่ลมหายใจนะมันจะเพ่งเลยนึกออกไหมทุกคนลองทำดูก็ได้นะเอามือไปข้างหลังอย่าไปยืดไปโดนคนข้างหลังก็แล้วกันนะแล้วเราก็กำแบเราก็แค่รู้ว่ามีมือนะกำแบอยู่ลงไปข้างล่างก็ได้จะได้ไม่โดนคนนะโดนมือข้างล่างกำแบเนี่ยนะแค่รู้ว่ามีมืออยู่แล้วมันก็เคลื่อนไหวด้วยประมาณนี้มันจะเห็นภาพรวมของมือว่าเคลื่อนไหวมันไม่รู้ขนาดว่าเล็บเป็นยังไงมีขี้เล็บอยู่ที่ไหนรอยย่นของเล็บไอ้ของนิ้วอยู่ตรงไหนไม่ต้องรู้ขนาดนี้รู้แค่ว่ามีมือมันขยับไปขยับมากลับมาที่ภาพรวมของร่างกายก็เห็นร่างกายแบบโดยภาพรวมนะไม่ต้อง
เห็นชัดว่าผมหงอกกี่เส้นอะไรไม่ต้องดูบางคนไม่อยากดูแล้วใช่ไหมตีนกามีกี่เส้นไม่ต้องดูขนาดนั้นแค่เห็นภาพรวมว่ากายมีอยู่คือรู้สึกที่กายแล้วมันก็หายใจส่วนลมหายใจเนี่ยนะไม่ต้องบังคับมันหายใจอยู่แล้วหายใจแล้วก็เนื่องจากรู้กายนะแล้วมันหายใจก็เห็นกายหายใจนั่นเองเวลาบอกว่าเห็นกายหายใจเนี่ยบางคนงงว่าจะทำยังไงเทคนิคก็คือเห็นกายก่อนกายนั่งอยู่ก็เห็นกายเนี่ยทำได้เลยนะตอนนี้นะเห็นกายอยู่อาตมายังทำไม่ได้เพราะอาตมายังพูดเนาะยังต้องสูดลมเข้าแล้วพ่นลมออกทางปากแต่โยมทำได้เลยคือเห็นกายหายใจโดยการที่รู้สึกที่กายก่อนแล้วก็หายใจหายใจเนี่ยไม่ต้องสั่งให้มันหายใจมันหายใจอยู่แล้วเห็นกายแล้วมันก็หายใจแค่นี้เองแล้วก็หลงง่ายมากไม่ต้องกลัวแล้วก็เพ่งได้ด้วยคือรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้หลงง่ายจดจ่อที่เดิมดีกว่าเนี่ยพอคิดว่าจดจ่อที่เดิมดีกว่าเพ่งเลยแล้วถ้ามันอยู่ใกล้ๆกันนะจะเห็นได้ว่าตอนเห็นกายหายใจเนี่ยสบายตอนอยู่ที่จุดเดียวเนี่ยนะแม้จะไม่ค่อยเผลอนะแต่เพ่งอยู่มันน้ำหนักมันต่างกันน้ำหนักของจิตในขณะที่ทำกรรมฐานเนี่ยต่างกันรู้แค่กายมีอยู่นะแล้วมันก็หายใจไปเนี่ยนะสบายสบายแต่พอฟึบเข้ามาที่จุดเดียวนะมันเริ่มเอาจริงเอาจังสังเกตนะมันเริ่มเอาจริงเอาจังจิตมันเริ่มมีน้ำหนักมันคล้ายๆกับว่าถ้าในแง่ของความรับรู้ก็แคบลงถ้าในแง่ของน้ำหนักของจิตนะมันก็มีน้ำหนักมากขึ้นเจตนาก็รุนแรงกว่ากันตอนเห็นกายหายใจเจตนาไม่รุนแรงเท่าไหร่มันก็แค่เห็นกายแต่พอเจตนาจะภาวนาจุดเดียวเนี่ยนะเจตนามันแรงขึ้นถ้าพูดภาษาอังกฤษจะชัดขึ้นคือมันโฟกัสนะจุดเดียวโฟกัสเมื่อไหร่คือเพ่งประมาณนี้นะถ้าจะเห็นลมหายใจเห็นกายหายใจดูเห็นกายหายใจดีกว่าถ้าถามว่าเอาจุดไหนไม่ต้องเอาจุดไหนแค่รู้ว่ากายนั่งอยู่แล้วมันก็หายใจวันนี้นะอาจารย์ครับมีคำถามสุดท้ายที่รวมกันของ3คำถามครับอาจารย์อยู่ในธีมเดียวกันครับก็คือเรื่องของการภาวนาเวลาที่เราเครียดและไม่สบายใจเราสามารถฝึกอย่างไรให้เรารู้ทันหรือว่าเราต้องคอยคิดว่านี่ไม่เที่ยงนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอันนี้คำถามนึงนะครับอีกคำถามนึงคือขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนวทางในการวางจิตวางใจเวลาอยู่ในช่วงที่จิตไม่มีกำลังแล้วก็ท้อแท้อีกคำถามหนึ่งครับถ้าเวลามีเรื่องที่มันไม่สบายใจมันถาโถมเข้ามาเยอะมากจนเราท้อเราไม่มีความสุขเราจะมีจุดเริ่มต้นอย่างไรในการตั้งหลักตั้งสติและพร้อมกับสิ่งที่ถาโถมแล้วก็ภาวนาต่อไปครับกราบขอโอกาสครับพระอาจารย์ขออย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอร้องต่อเองคือท้อได้นะท้อได้แต่อย่าเลิกถ้าท้อก็อย่าเป็นลิงคือเรื่องท้อแท้ก็เป็นเพียงแค่สภาวะอย่าไปเชื่อมันท้อเนี่ยมันคือว่าเหมือนกับว่าหมดหวังประมาณว่าไม่รู้จะท้อเรื่องอะไรนะอาจจะท้อเรื่องว่าภาวนาแล้วก็ไม่ได้ผลประมาณนี้นะภาวนาไม่ได้ผลถ้าเราโมแต่คิดว่าไม่ได้ผลแล้วท้อแท้ตอนนั้นเรากำลังถูกหลอกมันเป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งเรียกว่าตัวหดหูตัวหดหูความหดหูนี่เป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งอย่าไปเชื่อมันแค่รู้ทันว่ามีนิวรณ์เกิดขึ้นถ้าเราไปหลงเชื่อมันก็จะถูกขวางอยู่ตลอดที่เชื่อมันแต่ถ้าแค่รู้นะสิ่งนั้นก็เป็นเพียงสภาวะถูกรู้ถูกดูขณะรู้ก็จะไม่หดหู่ไม่ท้อถอยตัวที่ปรากฏอยู่เนี่ยมันจะหลอกอยู่เสมอถ้าเราไปตามมันหลงตามมันนิวรณ์ก็ทำหน้าที่ของมันขวางเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวนี้นะไม่ใช่เพียงแค่ตัวท้อถอยไม่เพียงแค่หดหู่แม้แต่ว่าสิ่งดีๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาแล้วเรา
ดีใจอยากให้มันมีอีกนี่ก็ขวางเลยสิ่งที่ไม่ดีไม่อยากให้มันมีขวางเลยอันนี้เรื่องนี้ดีนะคิดต่อคิดต่อก็ขวางเลยนะทุกครั้งที่คิดก็ฟุ้งซ่านไปเลยพอรู้ทันว่าฟุ้งซ่านรำคาญตัวเองอีกเคยรำคาญตัวเองไหมทำไมกูฟุ้งจังกูคืออาตมาเองนะว่าทำไมมันฟุ้งจังวะแค่รู้ว่ามีความฟุ้งซ่านแต่ถ้าฟุ้งซ่านแล้วไม่รู้ทันมันจะปรากฏการตามหลังขึ้นมาคือรำคาญใจตัวเองหรือแม้แต่สงสัยวิธีทำอยู่นี้ถูกไหมไม่ต้องไปหาคำตอบเลยมันเป็นนิวรณ์ทำงานคือคอยขวางไม่ให้เราก้าวหน้าประมาณอย่างนี้นะมองเป็นเพียงแค่สภาวะก็ได้เป็นเพียงแค่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาไม่ต้องไปหาคำตอบอะไรกับมันมันเป็นแค่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาความท้อก็เป็นอย่างนั้นแหละความท้อถอยก็เป็นแค่ความท้อถอยพอรู้แล้วมันก็เป็นเพียงสภาวะแล้วก็ดับไปตอนที่รู้นี้ส่วนที่เราจะก้าวหน้าต่อไปก็คอยดูว่าเรายังทำสมถะอยู่ไหมศีลรักษาไว้ดีไหมทำสมถะแล้วมีกิเลสไหมถ้ามีกิเลสแล้วรู้ทันแสดงว่ายังก้าวหน้าอยู่ถ้าทำสมถะแล้วไม่มีกิเลสเลยนะเหมือนดีนะแต่หน้าสงสัยมันจริงไหมประมาณนั้นทำแล้วไม่เห็นกิเลสเลยแสดงว่าไม่ก้าวหน้าในฐานะที่เราเป็นปุถุชนนะปุถุชนแปลว่าผู้หนาด้วยกิเลสมันย่อมมีกิเลสหนามากมันควรจะเห็นกิเลสบ่อยกิเลสเกิดขึ้นมาเรารู้ทันยิ่งบ่อยยิ่งดีเกิดนานก็แล้วแต่นะถึงแม้จะเกิดนานแล้วรู้ก็ยังดีดีกว่าไม่รู้อะไรเลยหรือว่าเข้าใจผิดคิดว่าเราสงบไม่มีกิเลสในระหว่างสงบนั้นเลยเนี่ยสงบมา7วันนะโอ้โหถ้าสงบมา7วันแล้วยังไม่เห็นกิเลสเลยนะอันนี้น่าเพ่งเล็งว่าน่าจะผิดนะน่าจะผิดฉะนั้นมันจะมีความหดหู่มีความท้อแท้แค่รู้แล้วหางานทำหางานทำคือมีงานอะไรก็ทำถ้าไม่มีงานไปสมัครกับครูไปหยอดแป้งต่อจนกว่าจะสำเร็จเป็นพวงมาลัยขึ้นมาให้ได้ประมาณนี้นะถ้าอยู่ในการภาวนาในรูปแบบรู้แล้วหางานทำคือทำสมถะกรรมฐานสมถะก็เป็นกรรมฐานคืองานทางใจขึ้นมาแต่ถ้าในชีวิตประจำวันมันไม่ต้องมาทำงานกรรมฐานในรูปแบบใช่ไหมก็ไปทำงานตามปกติที่เราทำอยู่งานอะไรก็ได้ที่ทำอยู่หางานซึ่งมันมีงานอยู่แล้วมีงานทำก็ทำงานนั่นแหละแล้วก็คอยรู้จิตที่มันไม่ยอมทำงานรู้ทันทำงานต่อประมาณนี้นะอยากเป็นคนว่างงานก็แล้วกันนะมีงานให้ทำอยู่เสมอเลยงานคือรู้ทันจิตแล้วทำงานที่ทำงานนั้นต่อมีจิตทำงานอะไรขึ้นมาอีกที่นอกจากงานที่เราทำนะก็รู้ทันมันเป็นงานทั้งสองอันเลยงานที่ทำเป็นประจำก็ทำไปจิตไม่ยอมทำงานก็รู้ทันอันนี้เป็นงานอีกงานหนึ่งเขาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นการทำงานอีกแบบหนึ่งดังนั้นมีงานให้ทำอยู่เสมอเลยแล้วก็ทุกอย่างดูเหมือนเป็นการทำงานหรือเป็นการภาวนาอยู่กับงานก็เป็นการภาวนาเป็นการทำสมถะกรรมฐานไม่ยอมทำงานก็รู้ทันก็เป็นวิปัสสนากรรมฐานถ้ารู้ว่าเมื่อกี้มีความเผลออยู่จริงแต่ดับแล้วถ้าเข้าใจหลักการภาวนาจะเกิดขึ้นได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นมาจนหลับไปทำในรูปแบบก็ทำได้ง่ายทำในชีวิตประจำวันก็ทำได้ง่ายงานที่เราทำอยู่ถ้าเรารู้กับงานนั้นอันนั้นเป็นสมถะกรรมฐานมันไม่ยอมทำงานไปคิดเรื่องอื่นอย่างนี้นะก็แค่รู้ทันว่ามีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจะเห็นว่าถ้ารู้จักหลักการภาวนามันจะมีการเจริญกรรมฐานอยู่ทั้งวันและที่ครูบาอาจารย์บอกว่าให้ทำทั้งวันเราจะเข้าใจว่าไม่ยากก็แค่รู้สึกตัวเดี๋ยวมีปรากฏการณ์อะไรขึ้นมาแล้วก็รู้ทันหาบ้านให้อยู่ให้ได้หาบ้านให้ใจเราอยู่ให้ได้บ้านในขณะที่ทำสมถะในรูปแบบ
เป็นแบบหนึ่งบ้านในชีวิตประจำวันก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็คืออยู่กับงานอยู่กับปัจจุบันให้ได้นั่นเองมาวันนี้นะถ้าเข้าใจเรื่องปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถือว่าใช้ได้ถ้าบีบรู้ว่าปัจจุบันกายมันบีบอยู่นะแล้วใจเพ่งเล็งอยู่จิตที่เพ่งอยู่เป็นปัจจุบันพอรู้ปุ๊บจิตเพ่งเป็นอดีตเลยจิตรู้เป็นปัจจุบันเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตนี้ได้ถือว่าประสบความสำเร็จพวงมาลัยอาจจะไม่ได้นะพวงมาลัยอาจจะเป็นพวงมาลัยเลื่อนลอยอยู่อยู่บนอากาศแต่ในใจเราเนี่ยได้รางวัลแล้ววันนี้ได้รางวัลไปแล้วงานของเราอาจจะไม่สวยงามนะแต่ใจเราสวยงามแล้วคือมีสติขึ้นมาแล้วเห็นความจริงของจิตแล้วจิตนี้แสดงความจริงขึ้นมาแล้วว่ามีอยู่แล้วก็ดับไปบังคับไม่ได้มีอยู่จริงด้วยแล้วก็ดับไปแล้วก็บังคับไม่ได้ประมาณอย่างนี้นะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับกราบสาธุครับความจริงแท้มีมากมายอยู่ที่ใครจะเห็นมัน